โอเคข้างนอกฝนตกก็เลยว่ามาหาอะไรทำดีกว่าวันนี้มาพูดถึงเรื่องประเด็นของการเพิ่มกล้องวงจรปิด VStarCam เนาะก็เมื่อกี้ก็ไลฟ์กันเรื่องของการได้ตัวใหม่มาแล้วเนาะเราก็มาเพิ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับตอนนี้เรามีหลายตัวแล้วเราก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับก็ไฟล์เลยตัวไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้รีเฟซสิอ๋อเราก็ไปดูมันมี2ตัวเดี๋ยวงงเนาะเราก็ไปดูที่ใต้ก้นของเครื่องได้นะครับโอเคตัวนั้นเพิ่มเลยนะครับโอเคเลยแล้วกดโอเคมาอย่างแล้วก็เครื่องก็จะใช้โปรแกรมตัว iPhone พอ PC นะครับไม่รู้มาอย่างนะครับอ๋อนี่ไงมาละคอนเน็กแล้วนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนหน่อยทักทายหน่อยทักทายหน่อยมองหน้าผมหน่อยแล้วกันโอเคเราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีสวัสดีก็เพิ่มง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปตั้งค่าหน่อยเขาไปตั้งค่าหน่อยเพราะว่าตั้งชื่อเป็น PPF 04นะครับแล้วแต่จะตั้งเลยนะฮะคือกล้องตัวที่6หรือตัวที่4ของฟาร์มเนาะโอเคเข้าแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ทดสอบสรุปกล้องตัวที่6ของเราตอนนี้ก็เข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแต่เป็นตัวที่4ต้องไปติดตั้งนะฮะเสร็จแล้วตอนนี้ตั้งค่าเรียบร้อยมาดูของการดูเรคคอร์ดหน่อยเพราะว่าใส่ SD card เมื่อกี้ไปแล้วนะฮะ Running Camera Parameter ไหนเรคคอร์ดแล้วเนาะเรคคอร์ดนี่เรคคอร์ดลงอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนนะเราก็ดูไม่เราก็ต้องดูเฟิร์มแวร์อัปเกรดเช็คหน่อยสิ get เรามาดูเฟิร์มแวร์กันหน่อยเนาะอ๋อ SD cardcapacity ก็ได้นะฮะเมื่อกี้ที่เราซื้อมาจาก Lazada เนาะ16เมกไอ้16กิกก็ได้ประมาณ105 1,500 เมกเอ้ย1,000เขาเรียกอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันมาเช็คสิ New version อ๋อนี่อัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้เลยนะครับโอเคเพิ่มไปอัปเกรดเป็น 9.2 แล้วเนาะSD card ก็ยังเรคคอร์ดอยู่นี่ก็ดูได้นะครับ Ramming Enable Motion Detection Reset เราก็ยังไม่ได้เซตเนาะ Video Flip ไม่ต้อง Date นี่ก็โปรไทเปอ๋อตั้งเวลาใหม่หน่อยเนาะต้องเวลาด้วยโอเคต้องค่าให้มันเสร็จไปเลยนะครับเครื่องกำลังมาเนาะเมื่อกี้หลุดไปเพราะว่าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้โอเคมาแล้วครับเฟิร์มแวร์เช็คก็เรียบร้อยนะครับก็ได้เฟิร์มแวร์ใหม่แล้ว SD card ก็เรคคอร์ดอยู่โอเคไปก่อนดูสถานะได้เลยนะครับเนี่ยของเรามิเตอร์เนา
เอาสรุปไทม์โซนหายไปไหนแล้วเกสสิไม่ไทม์โซนเมื่อกี้ยังตั้งค่าไม่สำเร็จเป็นแบงคอกเนาะโอเคอย่าลืมมาตั้งค่าไทม์โซนนะครับเนี่ยเกสสิมันก็ยังไม่ได้นี่มีปัญหาเรื่องไทม์โซนนะเนี่ยมันเป็นไทม์โซนจีนอารามทริกเกอร์ enable motion detection sensitivity มีหลายระดับนะครับระดับ5ไปก่อนก็ได้นะครับ firmware โอเคได้ละเราอัปเดต firmware เรียบร้อยสำหรับตัวใหม่ที่เราได้มา alarm function trigger connect โอเคฟังก์ชันประมาณนี้นะครับนี่ snapshot อันนี้เรคคอร์ดลงเครื่องครับผมดูหน้าผมหน่อยก็ได้สปีดในวงแลนคุณผู้ชมดูสิวิ่งกันไปแบบ109 กิโลบิตโห200 กิโลบิตถ้าวิ่งผ่านแลนเนาะแรงกันนะเนี่ยสปีดแรงมากเฟรมเปอร์เซกก็ประมาณ20กว่าก็โอเคนะครับฟังก์ชันก็ประมาณนี้ start นี่เราดูวิดีโอได้นะย้อนหลัง searchเดชออเราก็ดูกล้องไหนก็ได้เนาะลองดูกล้องนี้สิเซิร์ชเราไปดูกล้องนี้หน่อยอันนี้ก็เพิ่งใส่เดชสิเฟิร์มแวร์91แต่ว่ามีมาใหม่เรื่อยๆเนาะนี่อันนี้92โอ้โหเพิ่มมาแค่นิดหนึ่งเองรามเอสดีการ์ก็เรคคอร์ดดิ้งอยู่นะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะฮะของไอ้รีแม็กซ์ที่ซื้อมา8กิกก็ได้ประมาณ7กว่าโอเคฟอร์แมตไปแล้วก็ได้7กว่านะฮะคือถ้าคุณผู้ชมอ่ะไม่อยากเครื่องเมมก็อย่างนี้ก็ได้นะบันทึกลงเครื่องก็ได้แต่เครื่องคอมต้องเปิดไว้ตลอดแต่นะครับผมก็คิดว่าผมจะซื้อไอตัว NVR ของเขาอยู่ของ Vista แล้วก็ไม่แสดงพวก SD card ก็มีประโยชน์เลยน้องนั้นแต่มันก็จะเปลืองแบนด์วิดต์ของพวก Wi-Fi เราอีกแหละเพราะมันจะทำงานหนักก็เหมือนว่างั้นเอา SD card เอาไว้สำรองก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะฮะเรามาเพิ่มกล้องให้เฉยของคำไปแล้วครับลาไปแล้ววันนี้บ๊ายบายมีเลยนิดหนึ่งเนาะดูสิมีเลยนิดหนึ่ง ไปแล้วครับวันหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ